ชาวเน็ตเกาหลีก็ได้วิพากษ์วิจารณ์สนั่นเขี้ยวฝังเพชรของลิซ่าแบล็คพิงค์เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสดราม่าอีกแล้วสำหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ราริสามโนบาลหลังจากที่ชาวเน็ตเกาหลีวิพากษ์วิจารณ์เขี้ยวฝังเพชรของสาวลิซ่าหลังที่จะจกที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ใส่ไปร่วมงานของแบรนด์หนึ่งจนเป็นเสียงฮือฮาหลังจากที่สงสัยว่าอะไรติดฟันของลิซ่ากันแน่หลังจากที่ชาวเน็ตเกาหลีก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นทั้งคนที่มองอย่างเข้าใจว่ามันคือแฟชั่นแต่บางกลุ่มก็ไม่เข้าใจและก็มองว่าเจ้าเขี้ยวฝังเพชรเนี่ยลดทอนความสวยของเธอมันดูเหมือนฟันของเธอแตกมันดูไม่ดีเลยหรือว่าเป็นแค่เพียงฉันที่มองแบบนั้นนะพวกเธอสวยมากอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องการดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้นดูไม่ถูกสุขลักษณะและก็สกปรกเป็นต้น